ทมกลางความขัดแยงระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะทางนาโต้เปิดเผยว่านาโต้นั้นเจยียงคงส่งอาวุธให้กับยูเครนมากยิ่ง,ยงขึ้นและเชื่อว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในยูเครขนขณะนี้ทําให้นาโต้นั้นเตรียมที่จะมีการยกระดับเรื่องของการดูแลความมั่นคงให้กับพื้นที่ยุโรปตะวันออกมากยิ่ง,ยงขึ้นในห้วง10ปีข้างหน้าหลังจากนี้ค่ะขณะเดียวกันวันนี้ทางด้านกองทัพของอยูเครนออกมาเปิดเผยนะคะว่าสามารถที่จะยิงขีปนาวุธ ที่มีชั่วหาพูนสองลูกโจมตีเรือลากจูของรัสเซียในทะเลดำได้แล้วก็นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่กองทัพของยูเครนอ้างว่าได้ใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือที่บรรดาชาติตวันตกส่งมาให้ในการโจมตีเรือของรัสเซียซึ่งนับเป็นการโจมตีเรือรัสเซียลำที่สองหลังจากเมื่อเดือนก่อนนี้กองทัพของยูเครนมีการใช้ขีปนาวุธ r 360เนฟจูน ยิ่งโจมตีเรือมอสคว้ซึ่งก็เป็นเรือธงของกองเรือรบรัสเซียจมลงในทะเลดำสำหรับขีปนาวุธฮาพูนนั้นเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือซึ่งตอนแรกถูกพัฒนาโดยบริษัทโบอิงของสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐก็มีการส่งขีปนาวุธฮาพูนมาให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกองทัพรัสเซีย ในขณะที่เดนมาร์กและสหราชอาณาจัก,กรก็ระบุว่าจะส่งขีปนาวุธชนิดนี้มาให้กับยูเครนเช่นกันจึงไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าขีปนาวุธหาพูลที่ใช้โจมตีเรือลากจูงนี้ถูกส่งมาจากชาติใดกันแน่ส่วนทางด้านของผู้ว่าการแคว้นลูฮัสของอยูเครนเปิดเผยน,นะคะว่าตอนนี้การอพยพพลเรือน 568คนออกจากที่กำบังใต้โรงงานเคมีอาร์ซอดในเมืองเซเวโลโดเนสนั้นยังทำไม่ได้เนื่องจากว่าสถานการณ์การสู้รบยังคงดุเดือดและมีการระดมยิงอย่างต่อเนื่องขณะนี้มีเด็กจำนวน38คนที่หลบภัยอยู่ในโรงงานดังกล่าวส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโวโลดิมีเซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครนที่ได้พบปะกับผู้นำของฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและโรมาเนียที่กรุงเคียฟ เพื่อหาหรื่อถึงแนวโน้มที่ยูเครนนั้นจะเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปแล้วก็หาหรือเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนโดยทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้บรรยายสรุปกับบรรดาผู้นํายุโรปเกี่ยวกับสถา,า,านการณ์ในแนวหน้าและความต้องการของกองทัพยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียโดยยูเครนนั้นหวังว่าจะได้รับอาวุธหนักปืนใหญ่และระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นจากบรรดาชาติพันธมิตรค่ะ ส่วนทางประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การช่วยเหลือ,อยูเครนต่อสู้รับมือกับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียจนกว่าจะชนะแต่ก็ยังคงติดต่อพูดคุยกับประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียต่อไป แต่อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะว่าการพูดคุยนั้นจะไปสิ้นสุดเมื่อไรเขาบอกว่าเมื่อไหรก็ตามที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ยังจะคงมีการพูดคุยกันอยู่แล้วยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการที่กองทัพของรัสเซียรุกคืบแล้วก็ยึดครองพื้นที่ในภาคตะวันออกของยูเครนได้อย่างต่อเนื่องว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลเคฟที่จะยอมรับได้หรือไม่หากจะต้องสูญเสียดินแดนเพิ่มอีก ส่วนถ้าไปดูผลของการประชุม2วันของกลุ่มรัฐมนตรีกลาโหมขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตที่กรุงบรัสเซลของเบลเยียมที่ได้สิ้นสุดลงแล้วโดวยที่ประชุมของนาโต้ได้ประกาศให้คำมัน่นที่จะมีการจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนเพิ่มมากขึ้นและยังบอกได้ว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียนในยูเครนนั้นทําให้หนาโตต้องมีการทบทวนจุดยืนในอนาคต และนาโต้นั้นยังต้องการให้มีการเสริมกำลังพลและความมั่นคงโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตะวันออกของยุโรปทั้งที่เอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียโปแลนด์และโรมาเนียแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของจำนวนทหารรวมไปถึงอาวุธแล้วก็พื้นที่ที่จะมีการส่งทหารไปประจำการทําให้ต้องมีการหารือเรื่องนี้กันอีกรอบในที่ประชุมสุดยอดผู้นํานาโตที่กรุงมาดริดของประเทศสเปนระหว่าง28-30มิมิถุนายนนี้ ส่วนท่าทีของเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ได้กล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนนั่นคือสิ่งที่พลิกสถานการณ์หรือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมนาโตจะต้องรักษาไว้ซึ่งการป้องปรามที่น่าเชื่อถือและการป้องกันที่แข็งแกร่งเราผู้นำนาโต้คาดหวังจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมใหญ่ที่สเปนโดยหวังจะวางกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาวในอีก10ปีข้างหน้า ซึ่งนาโต้นั้นยังต้องการยกระดับความร่วมมือกับหุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมไปถึงออสเตรเลียและญี่ปุ่นอีกด้วยขณะที่รัฐบาลของรัสเซียค่ะได้ยืนยันอีกครั้งในวันนี้ว่าเป้าหมายของปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนคือการปกป้องพลเมืองที่อยู่ในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนโดยดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนิบเคลมลินระบุว่า จุดประสงค์หลักของรัสเซียในยูเครนนั่นคือการช่วยชีวิตและการปกป้องภูมิภาคดอนบาสจากการโจมตีอันปาเถือนของกองทัพยูเครนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TBN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TBN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ